ยกสมบัติยกให้เขาไปหมดเลยอ่ะให้เขาบริหารเองทุกอย่างจับได้ว่าลูกสะใภ้เนี่ยตกแต่งบัญชีลูกชายพูดกับป้าว่าตอนเนี้ยทุกอย่างเป็นของมันป้าไม่มีสิทธิ์จะซื้ออะไรมันก็เงินของเขาแม่อย่ามาวุ่นวายถ้ายังอยากจะมีที่ซุกหัวนอนลูกชายมันบอกให้ป้าย้ายไปอยู่เรือนหลังเล็กหลังบ้านกับข้าวแต่ละอย่างที่มันเอามาให้แม่มันกินอย่างกับเครื่องเส้นไปหามันที่ร้านว่ามันเอาข้าวแบบนี้มาให้แม่กินได้ยังไงก็ไปเห็นลูกสะใภ้นั่งกินข้าวกับแม่เขาอาหารเต็มโต๊ะไปหมดหมูเห็ดเป็ดไก่กุ้งปูป้าได้ยินมันบอกกับแม่มันว่าอะไรที่กินเหลือๆเก็บไปให้ยีสมกินตอนนั้นเนี่ยป้าก็เพิ่งจะรู้ว่าของที่ป้าได้กินคือเดนของมันอยากจะบอกกับพ่อแม่ทุกคนนะคะถ้าหากว่ายังมีชีวิตอยู่อย่าเพิ่งรีบยกทรัพย์สินสมบัติทุกอย่างให้ลูกรอให้เราตายก่อนแล้วก็ยกให้มันจะได้ไม่ต้องมาเจ็บช้ำใจเหมือนกับที่ป้าเป็นอยู่ทุกวันนี้ลูกชายที่เราเลี้ยงมาอย่างดีมันยังมาทำกับแม่มันแบบนี้ย้อนไปเมื่อสัก40ปีก่อนตอนนั้นน่ะป้าเพิ่งเข้ามาอยู่กรุงเทพใหม่ๆป้าก็มาทำงานก่อสร้างทำงานตามไซต์งานแล้วป้าก็มาเจอช่างรับเหมาก่อสร้างด้วยความที่เราก็อยู่ที่ไซต์งานเดียวกันเนี่ยเราก็ชอบพอกันแล้วเขาก็เป็นคนดีเป็นคนไม่เจ้าชู้ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ป้าก็คบกันแล้วก็เป็นสามีภรรยากันเนี่ยแล้วก็ไปทำงานก่อสร้างอยู่ไซต์งานด้วยกันไปไซต์งานด้วยกันจนในที่สุดมีวันนึงเนี่ยมีคนมาจ้างสามีป้าเนี่ยไปปลูกบ้านไปทำบ้านให้เขาแล้วพอทำเสร็จด้วยความที่สามีป้าเนี่ยเขาฝีมือดีฝีมือละเอียดเหมือนกับว่าคนที่เจ้าของบ้านหลังนั้นนะเขาไปบอกต่อหรือไงก็ไม่รู้นะลูกค้าเข้ามาตลอดเลยอ่ะแบบดีมากเลยอ่ะมีงานเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนป้ากับลุงเนี่ยทำงานกันมาจนมีเงินเก็บอ่ะเงินเก็บเยอะด้วยเพราะว่างานเข้ามาไม่ขาดสายเลยมันเหมือนกับมันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเรื่อยๆมีงานเข้ามาเรื่อยๆจนในที่สุดป้าก็เก็บเงินก้อนหนึ่งเนี่ยเอาไปซื้อที่ดินแล้วก็เอามาเปิดเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างแล้วก็รับเหมาก่อสร้างด้วยป้าเองอ่ะจากที่ว่าเป็นคนทำงานก่อสร้างเนี่ยป้าก็ได้มานั่งเป็นเจ้าของร้านขายวัสดุก่อสร้างส่วนลุงสามีป้าเนี่ยเขาก็เป็นช่างเขาก็ไปออกไปทำงานข้างนอกตามไซต์งานของเขาธุรกิจป้าดีมากจนสัก2ปีมั้งป้าก็ท้องป้าก็ได้ลูกชายป้าดีใจมากเลยพอป้าได้ลูกชายนะธุรกิจของป้าก็ยิ่งเจริญรุ่งเรืองคือทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดลูกค้าก็เยอะลูกค้าทั้งลูกค้าให้ไปทำงานก่อสร้างทั้งลูกค้าหน้าร้านเยอะเจริญรุ่งเรืองป้าคิดว่าโอ้โหป้านี่โชคดีมากเลยได้ลูกชายคนนี้แล้วพอลูกชายโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็เป็นคนไม่ดื้อบ้านนอนสอนง่ายคือที่ป้าทำงานมากับลุงเนี่ยป้านะเก็บหอมรอมริบมาตลอดเลยเก็บมาสร้างเนื้อสร้างตัวจนป้าได้แบบมาร้านป้าเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาขนาดนี้ลูกชายป้านะก็เจริญรอยตามพ่อเขาคือเขาอาจจะแบบไปใช้งานกับพ่อตั้งแต่เด็กๆอ่ะ
แล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาชอบเขาใฝ่รู้ทางด้านนี้เขาก็เข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจเรียนจนจบมาพอเรียนจบมาเนี่ยเขาก็มาช่วยงานต่อที่ร้านมาบริหารที่ร้านต่อป้าก็เนาะดีใจโอ้ยได้ลูกชายมาช่วยบริหารทั้งที่ร้านทั้งที่ไซต์งานก่อสร้างปี2ปีให้หลังที่เขาจบมาเขาก็พาแฟนมากราบป้ากับลุงก็บอกว่าเขารักผู้หญิงคนนี้มากเขาคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนเป็นคนนิสัยดีเขาอยากให้ลุงกับป้าไปสู่ขอป้าก็เอ้าลูกเรารักเขาลูกเรารักเราก็ต้องรักแล้วเราก็เลยไปจัดการสู่ขอแต่งงานให้เขาเรียบร้อยได้สะใภ้มาอยู่บ้านแล้วก็ดีใจเมียเขาชอบค้าขายก็ตอบตกลงทันทีเลยดีใจจะได้คนมาช่วยทำงานที่ร้านตอนนั้นน่ะไม่คิดอะไรเลยคิดแต่ว่าน้อเราแบบโอ้ยมีบุญลูกชายก็ดีลูกสะใภ้ก็ดีพอได้ลูกสะใภ้มาอยู่ลูกสะใภ้ก็มาช่วยป้าทำงานมาช่วยดูแลร้านว่านอนสอนง่ายป้าบ่นป้าด่าอะไรก็เงียบไม่มีเสียงแม่อะไรทั้งสิ้นเลยช่วงเวลาของความสุขมันก็อยู่กับป้าไปได้ไม่นานสามีป้าประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากการที่ไปทำงานต่างจังหวัดป้าเสียใจมากแต่ในความเสียใจเนาะตอนนั้นป้าก็ยังคิดว่าป้ายังมีกำลังใจจากลูกชายกับสะใภ้ตอนนั้นนะป้าก็คิดว่าไหนๆสามีป้าก็ตายแล้วลูกชายลูกสะใภ้ป้าก็ดีป้าก็เลยยกสมบัติยกที่ดินยกร้านให้เขาบริหารเองทุกอย่างยกให้เขาไปหมดเลยอ่ะป้าไม่ได้เอาอะไรไว้เลยป้าก็แค่ขออาศัยมานั่งที่ร้านแก้เบื่อไปวันๆแค่นั้นทุกอย่างมันก็ดำเนินไปด้วยดีลูกชายก็ออกใช้งานไปทำงานก่อสร้างแทนพ่อเขาส่วนลูกสะใภ้ก็ขายของหน้าร้านให้แม่ดูแลบัญชีดูแลทุกอย่างให้แม่หมดเลยแต่อยู่มาวันนึงป้าก็จับได้ว่าลูกสะใภ้เนี่ยตกแต่งบัญชีรายรับรายจ่ายของร้านมันเอาเงินส่วนต่างอะที่มันทำขึ้นมาเก็บไปเม้มไว้เองโดยที่มันไม่ลงในบัญชีมันคุมร้านไม่ถึงเดือนมันออกรถป้ายแดง2คันใช้จ่ายฟุ่มเฟือยรองเท้ากระเป๋าแบรนด์เนมทุกอย่างพอป้ารู้ป้าก็รีบถามเลยว่ามันยังไงกันแน่มันเอาเงินที่ไหนไปซื้อของแพงๆขนาดนี้ออกรถป้ายแดงขนาดนี้แล้วขอดูบัญชีมันก็ไม่ให้ดูมันบอกว่าป้าไม่มีสิทธิ์จะมาดูบัญชีดูอะไรทำไมเพราะทุกอย่างเป็นของมันหมดแล้วเงินทุกบาทไม่เคยให้ขาดทุนถ้าพอวันนี้สะใภ้ตัวดีมันกลับมาว่าฉันเป็นคนอื่นป้าอดใจรอให้ลูกชายกลับมาถึงบ้านจะได้เล่าให้มันฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นป้าไม่คิดเลยนะว่าลูกชายมันจะพูดกับป้าว่าตอนนี้ทุกอย่างเป็นของมันป้าไม่มีสิทธิ์จะซื้ออะไรมันก็เงินของเขาแม่อย่ามาวุ่นวายถ้ายังอยากจะมีที่ซุกหัวนอนอย่าพูดอะไรเยอะลูกชายมันมาบอกป้าว่าเมียมันท้องได้2เดือนแล้วมันบอกมันจะทำบ้านใหม่มันจะทำห้องใหม่ลูกชายมันบอกให้ป้า
ย้ายไปอยู่เรือนหลังเล็กที่อยู่ติดน้ำหลังบ้านก่อนตอนนั้นป้าก็เชื่อเนาะบอกให้ย้ายป้าก็ย้ายก็ให้คนงานมาขนเสื้อผ้าขนของป้าไปอยู่เรือนเล็กหลังบ้านตั้งแต่วันแรกที่ป้าย้ายไปลูกชายและเมียมันไม่เคยแวะมาหาป้าเลยสักครั้งป้าก็เข้าใจเนาะว่าลูกมันคงทำงานยุ่งป้าโทรศัพท์ไปมันก็ไม่ค่อยจะรับนานนานนานสายติดตั้งนานกว่ามันจะรับพอมันรับมันก็ตะคอกใส่ป้าอีกกับข้าวแต่ละอย่างที่มันเอามาให้แม่มันกินอย่างกับเครื่องเส้นอย่างละนิดอย่างละหน่อยมันใส่มาบนจานให้ป้าก็เดินไปหามันที่ร้านว่าจะไปถามมันว่ามันเอาข้าวแบบนี้มาให้แม่กินได้ยังไงพอไปถึงก็ไปเห็นลูกสะใภ้นั่งกินข้าวกับแม่เขาอาหารเต็มโต๊ะไปหมดเลยหมูเห็ดเป็ดไก่กุ้งปูป้าได้ยินมันบอกกับแม่มันว่าอะไรที่กินเหลืออย่าทิ้งนะเดี๋ยวมันจะเก็บไปให้ยีสมกินตอนนั้นเลยป้าก็เพิ่งจะรู้ว่าของที่ป้าได้กินคือเดนของมันลูกชายมันก็คงไม่รู้หรอกว่าสะพายมันทำอะไรกับแม่มันมั้งในตอนนั้นก็คิดว่าจะเดินเข้าไปด่ามันแต่ในคิดในใจมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาป้าก็เฝ้ารอว่าถ้ามันสร้างบ้านกันเสร็จป้าคงได้กลับขึ้นมาอยู่บนตึกเหมือนเดิมป้ารอมาจนบ้านมันสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่มันก็ไม่เห็นมาบอกว่าให้แม่ย้ายกลับขึ้นไปอยู่บนตึกป้าก็เลยตัดสินใจไปถามลูกชายป้าตรงๆเลยว่าบ้านเสร็จแล้วเนี่ยจะให้แม่ไปอยู่ห้องไหนลูกชายมันตอบกลับมาว่าเมียมันเนี่ยไปดูดวงมาดวงแม่กับดวงเมียมันขัดกันถ้าอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยมันจะทำมาค้าขายไม่ดีจะล่มจมมันก็บอกว่าให้แม่อยู่บ้านหลังเก่าไปก่อนนะเดี๋ยวถ้าดวงเมียมันดีขึ้นเมื่อไหร่แล้วค่อยกลับขึ้นมาอยู่แม่ก็บอกลูกชายว่าแม่ทนไม่ไหวแล้วนะมันให้แม่อยู่แต่ข้างหลังอยู่อย่างนั้นลูกชายมันก็บอกว่าเมียมันน่ะบอกว่ามันหาของดีๆให้แม่กินตลอดหมูเห็ดเป็ดไก่แล้วแม่มาว่าเมียผมอย่างนี้ได้ยังไงแม่ก็บอกลูกชายว่าบ้านหลังที่แม่อยู่อ่ะฝนมันรั่วเลยขอมันว่าไปอยู่ห้องคนใช้ก็ได้เพราะไม่อยากอยู่ตรงนี้ว่าน้ำมันรั่วกลางวันก็ร้อนลูกชายมันตอบว่ายังไงรู้ไหมมันบอกว่าห้องนั้นน่ะเป็นห้องของหมามันซื้อหมามาจากเมืองนอกตัวนึงมันบอกว่าหมาราคาเป็นแสนจะต้องนอนห้องแอร์แล้วแม่ล่ะแม่ที่คลอดมันมามันไม่ห่วงแม่เลยหมาสำคัญกว่าแม่หรือไงไม่คิดเลยว่าลูกชายที่ป้าเลี้ยงดูมาอย่างดีจะมาทำกับแม่มันได้แบบนี้ทุกวันนี้ก็ได้แต่มานั่งนึกเสียใจตัวเองมันไม่น่าเลยไม่น่ายกสมบัติไม่น่ายกล้านไม่น่ายกทุกอย่างให้มันหมดเลยจนตัวเองไม่เหลืออะไรเลยหลังจากวันนั้นป้าก็ตัดสินใจขอมาอาศัยอยู่บ้านพี่สาวอยากจะบอกกับพ่อแม่ทุกคนนะคะถ้าหากว่า
ยังมีชีวิตอยู่อย่าเพิ่งรีบยกทรัพย์สินสมบัติทุกอย่างให้ลูกรอให้เราตายก่อนแล้วก็ยกให้มันจะได้ไม่ต้องมาเจ็บช้ำใจเหมือนกับที่ป้าเป็นอยู่ทุกวันนี้ทุกวันเนี้ยตกดึกมาป้าก็นอนร้องไห้ทุกคืนคิดถึงสามีลูกชายที่รักที่เราเลี้ยงถนอมดูแลมาอย่างดีมันยังมาทำกับแม่มันแบบนี้ป้าเชื่อนะคะว่าบาปกรรมมันมีจริงเริ่มต้นมากับสามีแต่เป็นคนงานก่อสร้างไม่คิดเลยว่าลูกจะมาทำกับแม่แบบนี้